มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทไฮโซดีทัวร์จำกัดเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย.com จดทะเบียนโดเมนเนมและให้บริการเว็บโฮสติ้งต้อง bangkokhost.comสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่สารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมครับไปสู่พิกัดใหม่ๆในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือในต่างแดนและแน่นอนนะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันผมอิดสร้อยทองนะครับที่จะพาทุกๆคนไปตะลุยผจญภัยแล้ววันนี้ฮะพาทุกๆคนนะครับมาอยู่ที่นี่ครับที่นี่คือเสียมเรียบครับอยู่ที่ประเทศกัมพูชาครับและข้างหลังผมนี่ก็คือทะเลสาบครับที่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในนี้นะฮะมีสายพันธุ์ปลามากกว่า300ถึง400ชนิดเลยนะครับก็วันนี้จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวฮะไปท่องเลาะทะเลสาบแห่งนี้ไปดูกันครับว่ามันสบายสบายขนาดไหนแล้วคืนนี้เราจะพักกันอยู่ที่เสียมเรียบแห่งนี้ครับส่วนพรุ่งนี้ฮะหรือในวันถัดไปมีกิจกรรมมีไฮไลท์ครับจะพาคุณผู้ชมไปชมหนึ่งในสิ่งอัศจรรย์ของโลกหรือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นเองครับเป็นที่ไหนต้องติดตามชมในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปท่องเที่ยวชมน้ำกันไปดูกันครับอ่ะเราเพิ่งออกมาจากที่ท่าเรือนะครับน้ำยังไม่ลึกเท่าไหร่ถือได้ว่าในช่วงที่น้ำแห้งตรงนี้เราจะเห็นพื้นดินเลยนะครับสังเกตกอไม้พวกนี้ครับก็ไม่สูงเท่าไหร่ทีนี้อันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของพูดง่ายๆเหมือนเป็นตลิ่งนะครับออกไปเรื่อยน้ำจะลึกขึ้นเขาบอกหลายสิบเมตรเลยครับก็ประมาณ15-20เมตรเนี่ยลมเนี้ยนะก็มีพวกปลาเยอะปลาน้ำจืดแล้วก็ที่นี่ครับเมนูอาหารปลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูท้องถิ่นเป็นพื้นบ้านเลยที่สามารถที่จะหากินได้ไม่ยากครับจับภาพไม่ทันนะมีน้องน่าจะเป็นเด็กเวียดนะเด็กเวียดก็เวียดนามเขาจะมีเรือโมบายเล็กๆมาต่อท้ายเรือของเราลำเนี้ยปีนขึ้นมาขายของขึ้นมาแล้ววันละน้องเขามาถึงพูดไทยได้ปะเท่าไหร่ครับ40บาทลดได้ไหม30 4ไม่เอาหรอ30อื้อ30เหรออ้าวมาเนี่ยมาโอเอเอโอ้ล้อเล่นน่ะอีสิบก็40จ่ายเป็นเงินไทยได้นะเอาเพิ่งค่าหวนเด็กเล่นฮะก็ชิวๆเอ
ไปเรื่อยๆฮะสังเกตน่าจะมีเรือเรือนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับที่ออกมาเที่ยวมาดูครับถ้าบ้านเราก็คล้ายๆกับที่บึงบอระเพ็ดเนาะแต่เรือลักษณะเรือก็ไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันครับว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงต่อโลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยหลายคนจะรู้ว่าบนโลกใบนี้มีอะไรอะไรมากมายมีความสุขสนุกอยู่รอบกายมีอะไรดีที่รอให้คุณได้เจอคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราออกทะเลแล้วนะคนกัมพูชาเขาเรียกว่าทะเลแต่จริงๆมันเป็นน้ำจืดนะครับหรือว่าเรียกว่าทะเลสาบก็ได้ฮะชัดๆตอนแรกได้ยินว่าออกทะเลผมก็ตกใจเฮ้ยน้ำเค็มเลยเหรอแต่ดูจากแผนที่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดทะเลนะครับอยู่กลางแผ่นดินเลยฮะตรงนี้และนี่ก็คือเป็นจุดไฮไลท์ของโตเลสาบเออโตเลสาบกับเริ่มเขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปดูฟาร์มจระเข้ฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของตนเลสาบที่นี่ครับที่กัมพูชาก็อยู่ที่เสียมเรียบนี่เองทำให้เราเห็นนะวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวเวียดนามนะแล้วก็มีชาวกัมพูชาอยู่ด้วยนะผสมปนเปกันจนแยกไม่ออกเหมือนกันแต่ง่ายๆเลยดูที่สีผิวครับถ้าเป็นผิวขาวนะครับอันนั้นน่ะคือคนเวียดนามแน่นอนแต่ถ้าเป็นคนสีผิวค้ำๆหน่อยนะก็เป็นคนกัมพูชาครับแล้วก็ที่นี่ฮะเขาก็มีการเลี้ยงปศุสัตว์ย่อยๆฮะไม่ว่าจะเป็นปลาปลาสวายที่เลี้ยงไว้ในกระชังแล้วก็จระเข้ฮะตัวน้อยๆแต่เป็นเคืองๆเหมือนตะกวดบ้านเราอ่ะเดี๋ยวพาไปดูฮะเขาเลี้ยงไว้ในกระชังลอยน้ำตรงนี้เลยก็เป็นอุตสาหกรรมเล็กๆฮะก็ถือว่าโอเคน่าตื่นเต้นแต่เสียวๆถ้ามันหลุดขึ้นมาทำไงเนี่ยคงจะยุ่งน่ากลัวเลยเพราะน้ำที่นี่มันใหญ่มากนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะมีตัวจริงที่อยู่ในธรรมชาติแต่ว่ายังไม่มีใครเจอบ้างแหละนะไม่เล็กนะเนี่ยแต่ในสายพันธุ์ของเขาเนี่ยมันยังเป็นเบบี้ใหญ่กว่าเบบี้แล้วพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงของเป็นนักล่าเต็มตัวไซส์พวกเนี้ยในเมืองไทยก็ถือได้ว่าไซส์2เมตรครึ่งเนี่ยหลุดกันบ่อยมากนะก็ล่ากันเอาคืนกลับมานะครับแต่ที่นี่ก็น่าจะปลอดภัยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกระชังเป็นโป๊ะลอยน้ำนะครับน้ำขึ้นน้ำลงก็ไม่มีผลต่อการเลี้ยงพวกเขาก็เหมือนกับเลี้ยงอยู่กับธรรมชาติเลี้ยงอย่างเงี้ยดียังไงรู้ป่ะพื้นมันเป็นพื้นไม้ฮะมันจะลื่นแล้วท้องมันอ่ะมันจะไม่เป็นลายสวยอย่างเงี้ยขายดีราคาดีด้วยจระเข้นะกินได้หนังขายได้เนื้อกินได้โอ้โหมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ดีอย่างนึงแล้วล่ะสนุกสนานฮะท้ายเบรกนี้ผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่า
ดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่นครวัดนครธมฮะซึ่งที่นั่นเนี่ยถือได้ว่าเป็นจุดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยนะครับแล้วก็สวยงามขนาดไหนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่แหละที่ผมใฝ่ฝันที่จะหาพิกัดและเดินทางมาให้ถึงให้ได้ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องเก่งขั้นเทพฮะจากไฮโซดีทัวร์ที่อัญเชิญพวกเราครับทีมงานโลกใบใหม่ได้มาเก็บบรรยากาศการเดินทางแล้วก็ได้สัมผัสว่าการเดินทางที่เนี่ยกับไฮโซดีทัวร์แล้วก็กับพื้นที่หรือพิกัดแห่งนี้ครับที่กัมพูชาเนี่ยจะสนุกสนานแล้วก็มีความเรียกอะไรแปลกมีความประทับใจยังไงที่แน่ๆครับประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางแล้วเพราะว่าที่นี่ถือได้ว่ามันธรรมชาติคนอ่ะเขามีความขั้นพื้นฐานเขายังไม่เท่าบ้านเราใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นอะไรที่แบบว่ามันติดดินแล้วก็เราก็ต้องรับรู้ใช่ไหมฮะแล้วก็ศึกษาวิถีชีวิตของพวกเขาแล้วเราก็จะเข้าใจพวกเขามากขึ้นไปช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวต่อครับนครวัดนครธมครับ